for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาปัญหาการพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงของนักเรียนไทยสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการพูดเราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเด็กไทยของเรามีปัญหาในการพูดและการออกเสียงอย่างไรวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในการสอนการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนุชสุขศรีอาจารย์คะนักเรียนไทยเนี่ยมีปัญหาในการออกเสียงยังไงบ้างอะคะอาจารย์ถามคำถามนี้นะดีใจที่มีคนถามเพราะว่าตอบยาวมากเลยนะอาจารย์อันดับแรกคำว่านักศึกษาไทยผู้เรียนไทยเนอะโดยทั่วไปมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างมันต้องแบ่งออกเป็นหลายประเภทมากเลยอันดับแรกที่สุดเลยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าไม่สามารถออกเสียงได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีอวัยวะเหมือนเขาอะไรนะแต่ว่าเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเราเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาแม่ของเรามีเสียงจำนวนเนี้ยเราก็จะจำไว้มันจะบันทึกไว้ในสมองนะเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยนึงเราได้เรียนภาษาอังกฤษเสียงมันจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปหาเสียงที่คล้ายคลึงอ่ะแล้วมันก็จะอยู่รวมกันเช่นเราได้ยินเสียงเกอเนี่ยเด็กก็จะเอาไปแมทช์กับเสียงเอาไปเทียบกับเสียงกอไก่เนี่ยแล้วเขาก็จะออกเสียงเป็นเกอเช่นคำว่า good เขาก็จะออกว่า good เพราะฉะนั้นพอครูสอนเนี่ยครูก็บังเอิญไม่ได้ยินอะไรเงี้ยว่า30คนอะไรเงี้ยเข้ามาเด็กก็ Good morning teacher ครูก็ไม่ได้แก้ตั้งแต่เด็กนะคะมันนักเรียนเยอะด้วยไงก็โตขึ้นมามันก็จะติดเป็นนิสัยทีนี้ก็ไม่หายละเพราะว่ามันอิทธิพลจากภาษาแม่ด้วยนะบางคนเขาก็ไม่เชื่อทฤษฎีนี้นะเขาก็บอกภาษาแม่เนี่ยแก้ไขได้แต่ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยสังเกตนะจากการวิจัยเนี่ยว่าเป็นภาษาแม่อันนี้คือปัญหาที่1คือเสียงในภาษาอังกฤษบางเสียงเราไม่มีเราก็จะออกเสียงไม่ได้นะตัวอย่างง่ายๆที่เด็กไทยมีปัญหาจากการวิจัยของดิฉันเองอ่ะก็เช่นเสียง r l นะเสียง r เนี่ยแล้วเราเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็ออกเสียงรอเรือไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะซึ่งมันคล้ายคลึงกับตัว r ในภาษาอังกฤษมากเพราะพอไปถึงตัว r ซึ่งออกเสียงยากกว่านิดนึงเพราะว่ามันต้องเกรงลิ้นแล้วก็ไม่แตะเราเนี่ยต้องระวังเลยเราก็จะพูดไม่ชัด it's going to rain เราก็จะบอกว่า it's going to rain นะหรือว่า breed ที่แปลว่าเผ่าพันธุ์นะสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะบอกว่า breed นะเจอฝรั่งเราบอกอุ้ยสุนัขตัวนี้นะ good breed เขาบอกอ๋อ good breed ฝรั่งก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดมันจะมีบางเสียงนะคะตัวอย่างเช่นเลอนี่เราก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่เฟอร์ตัว v เนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเฟอร์นะคะแล้วก็เสียงเฟอร์เสียงเช่นคำว่า thank you เนี่ยเราก็จะออกเป็น thank you บ้าง thank you บ้างอันนี้คือเสียงที่เราไม่มีซึ่งจริงๆก็ไม่เยอะนะมันก็จะมีเนี่ยเมื่อกี้นี้เนาะ v r นะแล้วก็อะไรนะ g แล้วก็เสียงอย่างในคำว่าลูกไก่อย่างเงี้ย chicken เนี่ยเสียงชเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยมีในตัวชอช้างอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ออกเสียงชอช้างเป็นชอช้างเพราะนั้นเวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ย chicken เขาก็ออกเสียงว่า chicken แล้วก็ไม่ทราบเลยนะไม่รู้ตัวตัวเองผิดอาจารย์ก็ไม่ได้แก้เนี่ยก็ไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าเพียงแต่ว่านักเรียนเยอะไงอาจารย์ก็ได้ยินถูกละ chicken โอเคถูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องเป็น chicken นะตัวดิฉันเองเนี่ยจะพูดเนี่ยต้องหยุดนิดนึงไม่ได้พูดเพราะเราไม่ใช่ native speaker ไม่ได้เป็น bilingual ใช่ไหมเราก็จะไม่พูดว่าchicken ทันทีแล้ว there's a chicken อะไรเงี้ยก็ต้องแบบหยุดนิดนึงแต่ถ้าหากว่าเป็นเสียงเนี่ยบางคนก็จะไม่ได้เสียงนี้เพราะว่ารวมเป็นเสียงเดียวบางคนได้เชไม่ได้นี้บางคนได้ก็ไม่ได้เชก็ต้องพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมาฝึกแยกใช่ไหมนักศึกษาก็จะต้องเรียนอะไรนะshape กับ chip อะไรเงี้ยทั้งฟังทั้งพูดก็จะแก้ได้แต่พออายุ18เนี่ยมันก็แก้ยากนะ ทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่มีบางคนก็เลยเรียกเป็นตามทฤษฎีว่าเป็น mother tongue interference แปลว่าการแทรกแซงของภาษาแม่ทำให้เราพูดภาษาไทยไม่ชัดนะก็เราปล่อยไว้เนิ่นนานจนอายุสัก18เข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บก็ต้องมาแก้กันใหม่ทีนี้เรื่องที่หนึ่งคือ
เสียงเราไม่มีเราพูดไม่ชัดเนาะนี่มาเรื่องที่1ยาวมากเลยเรื่องที่2นะคะอันนี้นักวิชาการเป็นกันเยอะคือออกเสียงผิดเพราะอ่านตามตัวสะกดอย่างเช่นคนไปอเมริกาเนาะไปเมืองทูซอนอย่างเงี้ยมันสะกด T U C S O N นะบอกว่าเธอจะไปไหนอ่ะเขาบอกอ่านสะกดเองตามระบบไปทักษันอะไรหรืออันนี้คือจริงๆแล้วก็ดูตลกเนาะล้อกันแต่ว่าไม่ได้ผิดร้ายแรงอันเนี้ยเพราะว่าแค่เปิดดิกชันนารีเราก็แก้ปัญหาได้แล้วคือเส้นผมบางภูเขาพวกเราเองก็ผิดบ่อยแต่ว่าอาจารย์ภาษาอังกฤษเราจะไม่ยอมเสียหน้าใช่ไหมเราไม่มั่นใจเราต้องรีเช็คก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบมี Google นะง่ายก็จริงๆวิธีแก้ปัญหาเนี่ยฝึกให้เป็นนิสัยอะไม่มั่นใจเปิดเลยแต่ปัญหาคือว่าคนเรามักจะมั่นใจเกินไปงั้นอย่างบางคำที่ใช้กันบ่อยๆอะเช่นคำว่า available เนี่ยมันมีบางประเทศนะก็ไม่ทราบประเทศไหนบ้างแต่ว่าที่ไม่ใช่อังกฤษอเมริกาหรือว่านิวซีแลนด์อะไรประเทศที่ใช้เป็นหลักนะเขาจะพูดคำว่า available เนี่ยว่า available เด็กก็จะมาก็จะอ่านว่า available มาเลยก็ไม่ถือว่าผิดแต่ว่าฟังแล้วก็จะต้องงงอ่ะมันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำว่า blood เนี่ยในอังกฤษบางเมืองแล้วบางแคว้นก็จะอ่านว่า blood อย่างเงี้ยแต่คนฟังก็จะสะดุ้งนิดนึงเอ๊ะพูดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยก็ใจจริงก็คือ blood ก็คืออันนี้ก็คือพูดไม่ชัดเพราะว่าอาจจะมี accent หรือว่าอาจจะพูดตามภาษาถิ่นอะไรเงี้ยก็อันนี้ไม่ถือว่ามีอิทธิพลหรือว่ามีเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแล้วก็แก้ไขได้ค่ะทีนี้เรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงที่คนไทยทั่วไปไม่ได้ตระหนักนะก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันทุกครั้งอาจารย์นะตอนเราเป็นเด็กเราก็เรียนว่าเสียงอะไรนะตัว C เนาะ CAT cat อย่างเงี้ยทีนี้พอเราไปเจอ CENSOR เราจะอ่านว่าอะไรอ่ะใช่ไหมเราก็จะอ่านว่าไงหรือ century อย่างเงี้ย century เราก็ไม่รู้จะอ่านว่ายังไงนะก็ตกใจอีกก็เปิดดิกค่ะได้นิดเดียวแต่ว่าคนที่เรียนประจำอ่ะก็จะจำได้ก็อันนี้อ่านว่าsensor นะนะไม่ใช่ see cat อันนี้เป็นเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของการสะกดค่ะเวลาเราเปลี่ยนวรรณยุกต์อาจารย์เช่นกากาก้าก้ากาใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเฉพาะเสียงสูงต่ำมันไม่มีอิทธิพลกับสระและพยัญชนะแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มี stress แล้วก็ intonation ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะการลงน้ำหนักเสียงแล้วก็ท่วงทำนองเสียง stress เนี่ยมันเป็นระดับคำอาจารย์ทีนี้มันมีอิทธิพลมากเลยเพราะว่าภาษาที่มี stress เนี่ยคือพอลงหนักปุ๊บนะหนึ่งคือหนึ่งหน่วยเนี่ยหนึ่งคำเนี่ยเขาจะลงเขาเรียกไง primary stress การลงน้ำหนักเสียงที่หนักที่สุดดังที่สุดเนี่ยได้แค่อันเดียวเพราะว่าถือว่ามีหนึ่งความหมายใช่ไหมหนึ่งหน่วยความหมายเช่นคำว่า dog จะมีปัญหามันก็เป็น dog นะ dog ก็จะเป็น dog ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ต้นประโยคท้ายประโยคอะไรเงี้ยนี่ก็จะโอเคนะคะมันก็จะออกเสียง the or a g เป็น a dog ตลอดเนาะทีนี้พอใส่ stress เข้าไปนะคะถ้าเป็นสองพยางค์นะเช่นคำว่าสมมุติเนาะที่มันย้ายได้เช่นคำว่า present เนาะ present เนี่ยที่คนไทยอ่านว่า present เนี่ย present สะกดเหมือนกันอีกอันนึงก็ stress ข้างหน้าเป็น present ใช่ไหมแล้วก็ program ก็จะเป็น program stress ข้างหน้าแล้วก็ program ใช่ไหม product สิ่งนั้นเปลี่ยนเลยไงจาก product ก็เป็น product เมื่อกี้ของอาจารย์แคนาดาสระแอร์ชนะก็เป็นเคเนเดียนเพราะฉะนั้นพอใส่สเตรสย้ายสเตรสเสียงจะเปลี่ยนเมื่อไหร่สเตรสเสียงจะดังเต็มที่เป็นเสียงจริงๆของเขาพอลดเสียงไม่สเตรสก็จะกลายเป็นแต่ถ้าเราจับแพทเทิร์นได้ก็แป๊บเดียวเรื่องสเตรสเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่อันสเตรสมันจะมีกฎให้เด็กเมเจอร์อังกฤษท่องไว้ว่า all unstressed vowel become schwa ซึ่งก็คือสระตัวไหนที่ไม่สเตรสเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นเสียงแต่ถามว่าสรุปตอบคำถามอาจารย์แรกก็คือว่านักศึกษาไทยมีปัญหาอะไรบ้างจริงๆปัญหาก็ไม่ใหญ่มากนักก็แก้ได้ถ้าตั้งใจจะแก้ก็คือเรื่องของอิทธิพลของภาษาแม่เสียงเราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปฝึกเพิ่มนะแล้วก็เราอ่านไม่ถูกตัวสะกดไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนฝรั่งเขายังมาเรียนภาษาไทยเลยนะเขาถามดิฉันว่ากอบออ่านว่าอะไรอาจารย์เกอร์เบอร์เหรอตอบไม่ใช่กอบออ่านว่ากบ
อ้าวลักษณะอยู่ไหนอยู่ในนั้นแหละ it's there hidden อยู่ข้างในของคนไทยเราก็เหมือนกันเวลาเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่านคำว่านีอย่างเงี้ย k n w e เราก็จะไม่อ่านว่าคนี่เราจะอ่านว่านี่เราก็ต้องเรียนเยอะเนาะจะสนุกอาจารย์พอจะช่วยแนะนำวิธีแก้ไขการออกเสียงหรือว่าพัฒนาการออกเสียงได้ไหมคะอันนี้อาจารย์หมายถึงในระดับในชั้นเรียนหรือว่าในระดับประเทศชาติเอาในเล็กๆก่อนในชั้นเรียนดีกว่าค่ะในชั้นเรียนจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า เราจะมีสเต็ปของเราเนาะก็คือว่าเราจะใช้เจ้าของภาษาเป็น role model เดี๋ยวต้องพูดให้ชัด we use a native speaker as a role model แล้วก็ใช้อันนี้เป็นเทปนะเราก็จะไม่บังอาจใช้เสียงอาจารย์ปนุษย์อัดเองแต่ว่าอาจารย์ปนุษย์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโค้ชก็คือว่าเรามีเทรนนิ่งมาเราฝึกมาเราจะทราบว่าเด็กคนนี้ออกเสียงยังไงผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะช่วยนำเขาได้เช่นเขาออกเสียง thank you เนี่ยไม่ได้นะโค้ชก็จะบอกเช่นเขาพูดว่า thank you เนี่ยเราก็จะรู้อ๋อยูแลบลิ้นไม่พอนะโรงเรียนมัธยมเขาก็สอนมาเขาบอกแลบลิ้นเขาก็มาถึงเราเขาก็เลย thank youก็ผิดอยู่แล้วแลบลิ้นแล้วไงอาจารย์บอกไม่ใช่อยู่ต้องเป็นฟิกเกอร์ทีฟฟิกเกอร์ทีฟคือเสียงเสร็จแทรกต้องคาเอาไว้นะอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนที่มีเทรนนิ่งมาเนี่ยควรจริงๆควรจะจ่ายค่าตัวแพงๆนะมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเนี่ยบอกว่าลิ้นอยู่ตรงนี้นะอยู่คาบเอาไว้หรือเช่นก็จะบังคับให้เด็กทุกคนคาบไว้เด็กก็ไปประเมินตอนนั้นว่าอาจารย์ออกเสียงทีเห็นถึงลิ้นไก่เลยว่าจะไม่ห่วงสวยหรอบอกไม่ห่วงว่าให้เด็กได้ก็แล้วกันนะว่าอยู่คาบให้ได้แล้วก็ฝึกอันนี้เหมือนกับฝึกตีลูกปิงปองเนาะตีให้มันตรงจุดอันนี้ก็อย่างนี้แล้วก็บางทีเด็กบางคนมีดีเฟกต์เช่นลิ้นเขาติดอ่ะติดตรงเนี้ยก็มี 4% นะตามสถิติก็จะบอกเขาว่าอยู่ไปคลิปนะไปหาหมอคลิปออกอันนี้ก็คือจะมีแค่ 4% ไม่ต้องตกใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากมี role model นะมีโค้ชแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีการฝึกคือถ้าฝึกมากๆนะโรงเรียนก็ทำได้แต่ทีนี้พอได้เสียงมันจะได้แต่พอขึ้นไปปี4ปุ๊บเขาก็จะลืม ก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆ เพราะว่าเขาจะมีintonation มี sketch เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เราก็จะมีอีกคอร์สนึงก่อนจบเพื่อฝึกอีกรอบนึงเด็กของเราจบไปเนี่ยก็จะได้รับคำชมเชยนะอาจารย์ว่าพูดชัดแต่ถ้าเขาไปไม่ชัดเองทีหลังก็เป็นปัญหาของเขาก็ทำวิจัยก็ได้ 70% ค่ะแต่ทีนี้ในระดับชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงแล้วก็ของโรงเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขามีอิสระกว่าเขาสามารถหาโรโมเดลได้แต่ของเราเนี่ยบางทีเราบรรจุครูมาแล้วเนี่ยครูคนนี้พูดไม่ชัดเราจะขอออปติ้งที่ไหนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้สื่อเข้าเสริมนะเนี่ยแล้วก็คนต้องมีคือนักศึกษาหรือนักเรียนไม่จำเป็นต้องรู้ฟอนติกแต่ครูที่จะเข้าไปสอนอะในระดับชาตินะนี่คือว่าครูที่จะสอนวิชาการออกเสียงหรือภาษาอังกฤษต้องเรียนฟอนติกมาอย่างน้อยเขาจะดูว่าที่เด็กพูดไม่ชัดเพราะอะไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาการออกเสียงของเด็กไทยด้วยค่ะฉันว่าเนี่ยจะถือโอกาสนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนักศึกษานี่ก็คือว่าเขาเรียกอะไรนะคีย์ไอเดียของเขาเรียกหลักของการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือฝึกทีนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ดีมากเลยเพราะมันจะมี AEC บางคนกลัว AEC ใช่ไหมดิฉันว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราจะมีนี้แต่มีความจำเป็นต้องพูดแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเราเจอคนที่พูดภาษาอื่นไม่ได้เราตกลงกันว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเป็นโอกาสดีเราจะต้องได้ฝึกงั้นการฝึกเนี่ยเราจะได้คำศัพท์ได้อะไรในขณะเดียวกันเราก็จะต้องฝึกพูดให้เขาเข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจก็ฝึกอีกมันก็จะชัดขึ้นแต่ก่อนที่จะชัดเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยตัวเองด้วยการหาโรโมเดลนะก็คืออย่างนี้ก็สบายมากเนาะแทนที่จะเล่นเกมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นดูคลิปดูอะไรที่เป็นบทสนทนาหรือเป็นการเรียนด้วยตัวเองสิ่งเยอะมากที่สำหรับเด็กๆที่จะฝึกตัวเองทีนี้ถ้าในระดับชาติเนี่ยดิฉันอยากจะไม่ทราบจะมีคนมาฟังหรือเปล่านะก็คือว่าในการคัดเลือกครูเนี่ยอย่างน้อยครูต้องสามารถเป็นโรโมเดลได้นะคะแล้วครูก็จะต้องเป็นโค้ชได้คือจะต้องบอกได้ว่าเด็กผิดตรงไหนเพราะอย่างครูสอนว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นทักษะมันว่ายน้ำนะก็คือครูต้องว่ายน้ำเป็นก่อนครูถึงจะทราบนะว่ามันไม่ลอยเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอลอยแล้วก็ลอยละทีนี้แล้วครูก็จะต้องบอกได้ว่าเด็กจะขยับตรงไหนอะไรเงี้ยถึงจะถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็ออกเสียงได้ละทีนี้แก้ปัญหาในระดับออกเสียงได้ยังไม่ได้แก้ปัญหาภาษาอังกฤษระดับชาตินะคะอาจารย์ก็ต้องไปฝึกคำศัพท์ไวยากรณ์อีกซึ่งอันนั้นก็อาจารย์คงได้เชิญอาจารย์ท่านอื่นมาอีกแต่ว่าไม่ต้องสิ้นหวังนะคะมีโอกาสพัฒนาอยู่เสมอแหละถึงแม้ว่าในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เราอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ซึ่งต่างไปจากภาษาเป้าหมายแต่อย่างที่อาจารย์ประนุชได้แนะนำไว้เราก็สามารถที่จะพัฒนาได้โดยในส่วนของผู้สอนจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีที่ออกเสียงได้อย่างชัดเจนและช่วยฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยได้ออกเสียงอย่างถูกต้องด้วยและในส่วนของผู้เรียนเองก็จะต้องฝึกให้มากๆสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประนุชเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้สำหรับพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ